นั่นแหละครับ20นี่ครับฐาน20หามาแล้วเอาไปคูณความสูงความสูงของสามเหลี่ยมก็คือใครเอ่ยนี่แหละนี่แหละคือใคร CD นี่แหละครับที่เราอยากจะหาเอาตัด2 1 2 2 10ย้าย10ไปหารสรุปครับ CD ตอบแล้วครับก็คือ96ส่วนด้วย10หรือคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับ 9.6 หน่วยนั่นเองครับตอบแล้วเป็นครับโอ้โหเหนื่อยไหมพอสมควรนะนะฮะนี่คือวิธีนะครับเป็นการนำเอาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนี่ยมาใช้ซ้อนกันนะครับถึง2ครั้งเราถึงจะหาคำตอบได้คราวนี้ไม่เอาแล้วอย่างที่พี่บอกครับว่าเวลาไปเจอรูปอย่างเงี้ยให้เราสรุปสูตรอย่างนี้เลยนะครับเอาใหม่นะครับคราวนี้ถ้าเราไปเจอรูปอย่างนี้ปั๊บให้เราใช้วิธีนี้เลยนะครับต่อไปเจอปุ๊บเข้าสูตรอย่างนี้เลยพี่ขอเขียนใหม่นะ A B C เนาะดีเวลาไปเจอโจทย์อย่างนี้นะครับสไตล์อย่างนี้เนี่ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยให้เราสามารถที่จะสรุปสูตรได้เลยก็คือ CD ครับมีค่าเท่ากับปึ๊บเป็นเศษส่วนครับ AB เป็นฐานเอามาใส่ข้างล่างดูนะ AB เป็นฐานมาใส่ข้างล่างข้างบนประกอบไปด้วยครับ AC เอา AC จับคูณกับใครครับเนี่ย BC ทันไหมตอบครับเท่านี้แหละครับแทนค่าจบเลยอุ้ยจริงหรือเปล่าอ้าวใช่ไหมอ้าวเรามาดูครับจากตรงนี้ที่เราหามาแล้วนะครับตรงนี้มันยาว16หน่วยตรงนี้ยาว12หน่วยส่วนฐานนี้เราหามาแล้วนะเนี่ย20พี่เอามาแทนตรงนี้นะครับเนี่ยมันยาว20หน่วยแทนตรงนี้ชับอ้าวมาดูซิครับว่าถ้าแทนโดยสูตรนี้ตอบเท่าไหร่เท่ากับปั๊บเจอหรอกว่าไม่เอาแล้วทำอย่างนี้เลยแทนค่าครับ AC 16คูณครับ12หารครับ20ตัดเลยเอาอะไรตัดดี2ตัด2 8 16 2 10 20 12 8เป็น9 16เอาหาร10ตอบเท่าไหร่ครับ 9.6 เป๊ะเลยเป๊ะครับเท่ากันเด๊ะเลยกับตัวนี้เปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บเป็นไงเท่ากันไหมฮะ CD นี้ก็ 9.6 ตัวนี้โดยสูตรนี้ก็ 9.6 เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าเวลาไปเจอโจทย์ลักษณะอย่างนี้ครับให้พยายามจำง่ายๆครับโดยใช้สูตรอย่างนี้ CD ไหมครับเท่ากับขีดเส้นใต้ปั๊บฐานมาเลยครับเป็นตัวส่วน AB ข้างบนประกอบไปด้วยใครครับเนี่ยครับ2ด้าน AC กับ BC จับคูณกันแทนค่าคำนวณจบตอบเลยโอเคไหมโอเคไหมอ้าวเพื่อทดสอบความเข้าใจอีกแล้วครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับทดสอบความเข้าใจเนี่ยก็อยากจะให้เราไปดูแบบฝึกเสริมประสบการณ์ครั้งที่4ครับหน้าตาของแบบฝึกเสริมประสบการณ์ที่4เนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมนี่ครับอ่ะเรามาดูกันครับแบบฝึกเสริมประสบการณ์ครั้งที่4ก็เป็นประมาณนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับก็มีออกสอบพอสมควรเลยนะครับโจทย์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยจริงๆนะเราลองไปฝึกดูนะครับใครจะลองทำเป็นวิธีตรงๆก่อนก็ได้นะเผื่อไปที่โรงเรียนแล้วอาจารย์เข้าให้แสดงวิธีทำนะครับเราจะได้ทำได้นะครับส่วนใครจะลองใช้สูตรที่พี่ยงสรุปให้ก็ลองดูนะครับคำตอบมันจะเท่ากันโอเคนะครับก็มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับก็ลองทำได้เลยนะครับสำหรับน้องอยู่นะครับก็เริ่มเลยครับสำหรับน้องที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ลองทำดูก่อนนะครับถ้าทำเสร็จแล้วก็ลองดูวิดีโอถัดไปนะครับก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกเสริมประสบการณ์ครั้งที่4นั่นเองนะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ก็คงจบเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ